สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ยุ่งแล้วโดนแน่ๆถึงเวลาทวงคืนประชาชนนัดรวมตัวทำเนียบ26มกราคมนี้ทวงเงินเยียวยาทวนนาสิทธิแรงงานช่วงโควิดโดยเมื่อวันที่23มกราคมปี2564กลุ่มสิทธิแรงงานในโซเชียลมีเดียต่างๆได้ทำการนัดแนะวันเพื่อทำการรวมตัวหน้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีกำหนดการในวันที่26มกราคมในเวลา10นาฬิกาเพื่อทักทวงรัฐบาลในเรื่องของการเยียวยาประชาชนอย่างทั่วหน้าและเรียกร้องสิทธิแรงงานโดยเรียกวันดังกล่าวว่าวันรวมพลแรงงานโดยหนึ่งในกลุ่มผู้จัดตั้งการชุมนุมคือเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนโดยมีการเผยแพร่รูปภาพพร้อมข้อความว่าหยุดวาทกรรมหลอกลวงเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคืนความสุขให้ประชาชนแต่งบกลาโหมหยุดซื้ออาวุธเยียวยาทั่วหน้าผู้ประกันตนมาตรา33ก็จ่ายเงินแต่ไม่เคยได้รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33ถูกทิ้ง2รอบแล้วไหนว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังการนัดชุมนุมดังกล่าวคาดว่ามีเหตุมาจากความไม่พอใจของกลุ่มประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33เนื่องจากไม่สามารถรับสิทธิโครงการเราชนะโดยชาวเน็ตในโซเชียลมีเดียให้ความเห็นไปในเชิงว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33ทำการจ่ายภาษีมาตลอดแต่กลับไม่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยามันหลายโครงการส่วนโครงการที่มีโอกาสรับสิทธิ์ก็กลับกลายเป็นโครงการที่รัฐบาลไม่ได้ให้สิทธิ์อย่างทั่วหน้าทางนี้โครงการเราชนะเป็นมาตรการจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ระลอกใหม่โดยหนึ่งในเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวระบุว่าผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ซึ่งมีจำนวนประมาณ11ล้านคนจะไม่ได้รับสิทธิ์ในมาตรการนี้โดยผู้ได้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในมาตรา39และมาตรา40เท่านั้นโดยคุณสมบัติของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ได้แก่แรงงานอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ถึง60ปีที่มีนายจ้างอยู่ในระบบบริษัทพนักงานประจำมีการส่งเงินประกันสังคมทุกเดือนในจำนวน 5% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน750บาทผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา39คุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา39เป็นการประกันตนภาคสมัครใจกรณีที่เคยทำงานในบริษัทและเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33มาก่อนแต่ว่างงานหรือลาออกไม่เกิน6เดือนมีการส่งเงินสมทบประกันสังคมหรือเคยอยู่ในมาตรา33ไม่น้อยกว่า12เดือนขึ้นไปหากยังต้องการรับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมอยู่สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ทางนี้ผู้สมัครมาตรา39จะต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพสำหรับคุณสมบัติของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา40ได้แก่ผู้ที่มีอาชีพอิสระฟรีแลนซ์ค้าขายหรือไม่มีนายจ้างเช่นมอเตอร์ไซค์รับจ้างและต้องไม่ใช่ผู้ประกันตนตามมาตรา33มีอายุตั้งแต่15ถึง65ปีโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นขอบคุณนะคะที่ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนที่กำลังเดือดร้อนคราวนี้จี้ตรงจุดมากได้ใจคนที่กำลังเดือดร้อนไปเต็มๆค่ะบางคนแทบไม่ได้ชดเชยอะไรเพราะบริษัทไม่ได้แจ้งประกันสังคมว่าหยุดบางคนเงินเดือน 9,000 ได้กับประกันสังคม 50% ก็แค่ 4,500 แถมหลักเกณฑ์อะไรอีกมากมายแต่อาชีพอื่นที่มีรายได้มากกว่าขับแท็กซี่ขายของตลาดนัดขายลอตเตอรี่กลับได้เงินช่วยเหลือตรงนี้ผมคิดว่าคนกลุ่มอื่นที่ได้เงินชดเชยยังไงก็มีรายได้ลดลงก็ยังเหลือต่อเดือนมากกว่า 4,500 บาทนะครับใช่ควรให้ทุกคนทุกสิทธิ์และเงินสดนะคะยกเว้นแบบรวยมากแล้วไม่ได้นั้นต้องเข้าใจประชาชนมีหลายๆอย่างต้องใช้ไม่ใช่กินแต่มาม่าปลากระป๋องนะคะจะช่วยก็ช่วยให้สุดๆนะคะขูดรีดจากมาตรา33เพื่อเอาไปแจกส่วนมาตรา33ทำงานเสียภาษีต่อไปเดือดร้อนเหมือนกันแต่ไม่ได้รับมีแต่เสียกับเสียทุกเดือนน่าจะจ่ายเป็นเงินสดนะคะเสียงจากประชาชน1เสียงดิฉันต้องการเอาไปจ่ายค่าเทอมให้ลูกค่ะดีครับ
จัดเลยเอามันบ้างไม่เคยเห็นหัวพวกเราเลยมาตรา33ก็เดือดร้อนเหมือนกัน11ล้านคนที่สร้างเม็ดเงินหล่อเลี้ยงพวกท่านคนเราถ้าเป็นผู้นำที่มีความจริงใจซื่อสัตย์เขาต้องรับประชาชนทุกคนจะได้น้อยได้มากก็ต้องให้ทุกคนตามสัดส่วนของรายได้นี่เป็นนายกที่ลำเอียงที่สุดที่เคยพบมาเรื่องเงินเยียวยาของรัฐบาลไม่เท่าไรแต่ของประกันสังคมคือต้องได้ทุกคนแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะมันคือเงินของเราถ้ารัฐเยียวยาอย่างทั่วถึงทุกครัวเรือนแต่แรกก็ไม่มีใครอยากจะออกมาเสี่ยงโรคกันหรอกเงินเยียวยา 3,500 มันต่อหลายชีวิตมากเลยนะเงินสดเท่านั้นที่ช่วยเยียวยาค่าใช้จ่ายได้จริงๆม็อบมาถูกทางแล้วครับทำน้อยแต่ได้มากม็อบจุดเดียวได้พื้นที่กระจายข่าวสร้างแนวร่วมไปในตัวม็อบแบบนี้แหละครับประสิทธิภาพสูงสุดงานนี้สุดจะทนแล้วม็อบราษฎรบุกกระทรวงการคลังทวงคืนงบกองทัพเยียวยาประชาชนให้ทวนหน้าขับไล่เผด็จการโดยเมื่อวันที่22มกราคมปี2564เมื่อเวลาประมาณ 12:00 นที่หน้ากระทรวงการคลังถนนพระราม6เขตพญาไทกรุงเทพกลุ่มราษฎรได้นัดหมายรวมตัวเพื่อยื่นหนังสือทวงคืนงบประมาณจากกองทัพสำหรับนำมาเยียวยาประชาชนอย่างทวนหน้าโดยบรรยากาศตั้งแต่เวลาราวๆ 12:00 นมีประชาชนจากหลากหลายกลุ่มเดินทางเข้าสมทบอาทิเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีกลุ่มแดงก้าวหน้าและนายอาเล็กโชคร่มพึกศิลปินเพื่อชีวิตซึ่งร้องและเล่นดนตรีสดระหว่างรอเริ่มกิจกรรมการยื่นหนังสือโดยเนื้อหาของบทเพลงเกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองและการสนับสนุนประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการอย่างไรก็ตามมีการปิดประตูทางเข้าออกประชาชนจึงรออยู่ภายนอกรอนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งและนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม่เดินทางมายื่นหนังสือโดยเยาวชนหญิงจากเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีกล่าวว่าโครงการคนละครึ่งมาจากภาษีประชาชนทุกคนจ่ายภาษีแต่เหตุใดรัฐสวัสดิการจึงไม่เท่าเทียมคนต้องแย่งกันลงทะเบียนสิ่งที่พวกตนมาเรียกร้องไม่ได้มากมายเกินกว่าที่รัฐบาลจะทำให้เราได้อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำซึ่งต่อมาเมื่อเวลา 13:00 นที่กระทรวงการคลังนายพานุพงษ์จัดนอกหรือไม่นำกลุ่มราษฎรรวมตัวยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผ่านผู้อำนวยการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเพื่อทวงคืนงบประมาณจากกองทัพสำหรับนำมาเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาดอย่างทั่วหน้าโดยมีพันตำรวจเอกกฤษดางจิตตรีพลผู้กำกับการสน.บางซื่อนำเจ้าหน้าที่เจรจาให้ถอยหลังห่างจากประตูเนื่องจากเกิดความแออัดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคขณะที่มวลชนได้ตะโกนกดดันให้เจ้าหน้าที่เปิดประตูนายพานุพงษ์กล่าวว่าได้นำจดหมายเปิดผนึกมายื่นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ลดงบประมาณกองทัพกว่า 200,000 ล้านบาทเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก 2 ส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจอย่างรุนแรงและรัฐบาลไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะประชาชนเข้าไม่ถึงโครงการคนละครึ่งเฟส2จำนวนมากซ้ำยังต้องแย่งชิงลงทะเบียนและยังขาดแคลนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตอกย้ำถึงความล้มเหลวของรัฐบาลโดยสิ้นเชิงจึงขอให้ลดงบประมาณที่เกินความจำเป็นไม่เกิดประโยชน์แก่สาธารณะนายพานุพงษ์กล่าวอีกว่าทั้งนี้จะขอเสนอมาตรการดังนี้คือ1ให้รัฐเยียวยาประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปด้วยเงินรายได้ทวนหน้าเป็นเวลา3เดือนเดือนละ 3,500 บาทรวมเป็นเงิน 525,000 ล้านบาทจากการตัดลดงบที่ไม่จำเป็น 2นำเข้าและกระจายวัคซีนโควิดให้เท่าเทียม 3ลดค่าของชีพค่าสาธารณูปโภคค่าเรียนให้นักเรียนนักศึกษาเป็นเวลา3เดือนพร้อมอุดหนุนค่าเรียนออนไลน์ด้วยโดยมีตัวแทนผู้บริหารจากกระทรวงการคลังได้แก่นางสาวเฉลิมรัตน์อิ่มนุกูลกิจผู้อำนวยการส่วนบริหารการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้รับจดหมายเปิดผนึกประมาณเวลา 13:25 นาทีนายพานุพงษ์กล่าวภายหลังจากการยื่นจดหมายเปิดผนึกว่าให้เวลากระทรวงการคลังตอบรับหรือเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อเรียกร้องในจดหมายภายใน1สัปดาห์หรือภายในวันที่29มกราคมปี2564ไม่เช่นนั้นจะนัดชุมนุมในวันดังกล่าวอีกครั้งพร้อมกับจำนวนผู้ชุมนุมที่มากกว่าในครั้งนี้
จากนั้นผู้ชุมนุมก็ได้สลายตัวในเวลาประมาณ 13:30 นถึงเวลา 13:40 นโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นอันนี้ดีมีเหตุผลและสาระครับแต่ไม่รู้ว่าคนมีอำนาจจะเห็นและทำตามอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะครับรักมากๆเห็นส่วนรวมมากกว่าความสุขของตัวเองขอบคุณที่ทำเพื่อพี่น้องชาวไทยถ้ามีโอกาสอยากไปยืนสู้เพื่อประชาธิปไตยบนความถูกต้องให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของเขาระวังตัวและดูแลกันด้วยนะครับพวกหมารับใช้กำลังทำตามคำสั่งเป็นห่วงน้องๆทุกคนขอให้ปลอดภัยสู้ๆค่ะน้องไม้ช่วยบอกรัฐบาลหน่อยเยียวยาแบบนี้ไม่ไหวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยนะฝากเรื่องเงินเยียวยาขอเป็นเงินสดนะคะเพราะยังเอาไปจ่ายค่าผ่อนรถได้อีกค่ะขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมสวัสดี